โดยปกติแล้วนะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าฟันหลุดออกจากปากเราไปจากเหงือกเราเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีฟันงอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับเราต้องไปใส่รากฟันเทียมใส่ฟันปลอมกันใช่ไหมฮะแต่ผลงานของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นฉบับใหม่นี้นะครับได้คิดคน้นวิธีการที่จะทําให้ฟันของเราเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่ได้หลังจากที่มันหลุดไปแล้ว ผลงานวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2021นเะครับเป็นผลงานของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ได้คิดค้นการทดลองที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถงอกฟันขึ้นมาใหม่ได้เออทำยังไงอ่ะสุดยอดมากเลยในเมื่อมันหลุดไปแล้วอ่ะลากเลิกมันหลุดไปแล้วนะฮะตอนนี้วิธีการวิจัยแบบนี้นะครับประสบความสําเร็จในการทดลองกับสัตว์แล้วนะครับแล้วก็จะนํามาทดลองในมนุษย์และคาดว่าจะเป็นขั้นตอนหรือว่าวิธีการแบบมาตรฐานสากลให้ทุกคนได้ใช้กันภายในปี2030 ใครก็ตามที่ฟันหลออยู่ตอนนี้นะครับคุณรออีกสักหกเปีเดี๋ยวคุณสามารถมีฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้ทําไมฟันเราถึงงอกขึ้นมาใหม่ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกีนะครับค้นพบว่ามันมีโปรโตีนอยู่ตัวหนึ่งโปรโตีนตัวนี้ชื่อทางรหัสพันธุก,กรรมชื่อว่า U S A G นะฮะขีดหนึ่งเจ้าโปรโตีนตัวนี้แหละจะเป็นตัวหยุดยั้งการงอกใหม่ของฟันในหนูทดลองนะครับในหนูที่เป็นสัตว์ทดลอง ซึ่งนักวิจัยได้ทำการค้นพบวิธีที่จะปิดฟังก์ชันของโปรโตีนตัวนี้แล้วพบว่าหนูสามารถงอกฟันขึ้นมาใหม่ได้กลับมามีฟันเหมือนเดิมได้โอ้โหซึ่งวิธีการปิดฟังก์ชันของเจ้าโปรโตีนตัวนี้นะครับนักวิจัยเขาได้สร้างเป็นยาแอนติบอดีขึ้นมา แอนติบอดีตัวนี้จะไปปิดกั้นการทํางานของโปรโตีนตัวนี้นะครับแล้วก็เขาไม่ได้ทดลองแค่ในหนูอย่างเดียวนะครับเขาไปทดลองต่อในตัวพังพอนซึ่งตัวพังพอนเนี่ยจะมีพันธุกรรมในรูปแบบของฟันใกล้เคียงกับฟันของมนุษย์มากๆปรากฏว่าได้ผลเช่นเดียวกันครับปิดฟังก์ชันการทํางานของโปรโตีนตัวนี้ปุ๊บฟันง,งอกขึ้นมาเฉยเลยโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆทําให้งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร มานิอิชิของญี่ปุ่นด้วยโหนี่นะฮะคุณคัตสึทากาฮาชิแม่พูดปุ๊บอยากกินทงคัตสึขึ้นมาทันทีเลยนะฮะคุณคัตสึทากาฮาชิหัวหน้าศูนย์วิจัยจากโรงพยาบาลคิตานุนะนะฮะบอกว่าไอเดียกันทำให้ฟันที่งอกขึ้นมาใหม่นี้นะครับได้ผมต้องทำเสียให้เหมือนคุณคัตสึด้วย ไอเดียที่ทําให้มอฟันงอกขึ้นมาใหม่นี้นะครับได้ในมนุษย์ที่จะเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของทันตแพทย์ลำบากเนาะเสียงลาบากเลยกันมันเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของทันตแพทย์มานานแล้วนะครับหวังว่างานวิจัยครั้งนี้จะประสบความสําเร็จและพลิกโฉมวงการทันตกรรมไปตลอดการถ้าเราฟันงอกขึ้นมาได้ หมอฟันก็ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วครับลากฟันธงฟันเทียมก็ขายไม่ได้รายได้ก็จะลดลงผมว่าหมอฟันเนี่ยน่าจะต้องไปทําอาชีพอื่นแทนนะครับไปขูดหินปูนอย่างเดียวก็ไม่น่าจะรอดข้อมูลจากการสํารวจสำมโนโประชากรในอเมริกานะครับค้นพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปจํานวนกว่า25%เมีฟันเหลือน้อยกว่า8ซี่และอีก17ไม่มีฟันเหลือเลยสักซี่หนึ่ง ถ้ามีงานนิพิจัยชิ้นนี้ออกมานะครับจะช่วยให้การทำสุขภาพช่องปากของคนนับล้านเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงนี่นะฮะโอ้ ทุกวันนี้ผมก็มีแค่ฟันแตกนะผมผมยังไม่ถึงวัยที่ฟันหลุดออกไปแล้วก็ยังไม่มีโบยังไม่เคยใส่รากฟันเทียมนะครับน่าจะอีก6 7จปีน่าจะทนได้ฟันที่แตกอยู่ตอนนี้นะฮะมันดูลูปทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันอยู่ด้านข้างก็เวลาย,ยิ้มแล้วไม่เห็นก็ไม่เป็นไรรอดตัวไป <c oughs> ในทางทฤษฎีนะครับการระง,งับฟังก์ชันของโปรตีน USAG-1 ตัวนี้นะครับจะทําให้ร่างกายทํางานแบบเดียวกันกับฟันน้นํานมที่หลุดไปอ๋อเออใช่เวลาเราเด็กๆไนงะ เราจึงมีฟันสองชุดได้เพราะว่ามันมีฟันน้ํานมแล้วพอฟันน้านมมันหลุดแล้วก็งอกฟันแท้ขึ้นมาเออเขาน่ใจเริ่มคิดจากตรงนี้นะนะฮะแล้วตอนนั้นอ่ะทําไมในร่างกายเราอ่ะมันถึงมีโปรตีนตัวนี้ออกมาหลังจากที่ฟันแท้งอกมาแล้วอ่ะเฮ้ยเออ,เอ,อมันต้องไปศึกษานะว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมตอนนั้นเราถึงไม่มีโปรตีนตัวนี้ะฟันน้ํานมหลุดแล้วเราถึงมีฟันชุดที่สองงอกมาเป็นฟันแท้ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับเขาบอกว่าในอนาคตมนุษย์เราก็จะมีฟันชุดที่3ชุดที่4งอกได้แบบไม่รู้จบสุดยอดมากๆนะฮะเล่าข่าวนี้จบแล้วอยากให้มีโฆษณายาสีฟันอะไรเงี้ยมาเป็นสปอนเซอร์รายการมากเลย <c oughs> ยาสีฟันต้องเข้าแล้วละนะ่ะนะฮะโอ้ลองดูครับใครที่ฟันหลออยู่นะครับรออีกสัก6-7ปีเดี๋ยวคุณได้ยิ้มอย่างมีความสุข